กาละแมโพสชี้แจงดราม่ารีวิวอาหารเสริมเล่าจากประสบการณ์จริงเพิ่งจะกลายเป็นประเด็นดราม่าไปกรณีที่พิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศได้ออกมารีวิวอาหารเสริมและบอกสรรพคุณต่างๆว่ากินแล้วน่ายกจมูกเข้ารูปตึงไปทั้งตัวจนชาวเน็ตแห่แชร์และวิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายซึ่งล่าสุด18มกราคมพระเมรได้ออกมาโพสต์เคลียร์ประเด็นดราม่าดังกล่าวแล้วโดยโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเธอได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยไม่ทันได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าวกับกระแสข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยมีข้อความตามนี้ว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โบเทอร่าแกขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาของการไลฟ์ที่แม่พูดคุยกับแฟนคลับและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ทันได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าวและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมททางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำสนอแนะจากทุกๆ ท่านด้วยหัวใจและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านปรับปรุงการทำงานในทุกๆด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณมากค่ะแห่แชร์คลิปกาละแมรีวิวอาหารเสริมกินแล้วน่ายกจมูกเข้ารูปเป็นสาวอีกครั้งเซอร์ไพรส์ก็อดริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่โลกสดใสเป็นสีชมพูเปิดตัวคบกำลังคบหาดูใจกันอยู่แฟนคลับเฮหนักมากเพราะเชียร์กันมานานฝ่ายชายออกอาการเขินลงภาพรัวๆทำตัวไม่ถูกจากคู่จิ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์ที่กองเชียร์อยากให้คบกันจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชกับนางเอกสายเรียบร้อยริชชี่อรเนศดีคาบาเลสวันนี้ทั้งคู่กลายเป็นมาคู่จริงนอกจออีกคู่แล้วจากภาพล่าสุดของก็ที่ได้ลงในไอจีเป็นภาพของเขาขณะขับรถโดยมีริชชี่นั่งอยู่เคียงข้างมาพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานไปไฟนอลลี่ฟาวยูปิดท้ายด้วยอิโมติคอนรูปหัวใจและแฮชแท็กว่าเขินจังเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานและเซอร์ไพรส์มากๆต้องบอกว่าคู่นี้มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องซ่อนเงารักด้วยเคมีที่เข้ากันได้จึงทำให้เกิดกระแสแรงเชียร์แรงจิ้นหนักมากประกอบกับทั้งคู่อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันจึงทำให้ดูแล้วมีลุ้นมากๆและจากการให้สัมภาษณ์ของก็อตก็คล้ายจะแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดตัวหรือออกตัวแรงแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วรักล้นอกเก็บไม่มิดก็ต้องเปิดแล้วแหละเนื้อเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆซึ่งฝ่ายก็น่าจะเขินหนักมากเลยลงภาพรัวๆไปเลยจ้าล้วงหัวใจริชชี่อรเนศคิดยังไงกับความรักพูดถึงสถานะก็อิทธิพัทคู่จิ้นเพื่อนสนิทซ่อนเงารักละครที่ทำให้ก็อดริชชี่จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง
เปหนักมากพลอยยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5หลักซื้อทองให้แม่เป็นของขวัญเปหนักมากพลอยชิดจันยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5หลักซื้อทองให้คุณแม่เป็นของขวัญต้อนรับวันตรุษจีนพร้อมจัดหนักซื้อทองให้คุณพ่ออีก1เซตใกล้จะถึงเทศกาลวันตรุษจีนหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนโดยมีธรรมเนียมว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานและทำงานมีรายได้แล้วจะมอบซองสีแดงที่มีเงินจำนวนหนึ่งให้กับเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่าหรือยังไม่ได้ทำงานอ่านข่าวปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณแม่พลอยชิดจันเผยคลิปมอมคิดจัง EP 0.185 เปหนักมากชิโน่ซื้อทองให้มามีโดยพลอยพาลูกๆทั้ง4คนได้แก่น้องชิโน่น้องชินลี่น้องชิต้าและน้องชิลีนไปซื้อทองเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพในเทศกาลวันตรุษจีนแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นคือน้องชิโน่ลูกชายคนโตวัย11ปีที่ทำงานและมีรายได้แล้วโดยที่ผ่านมาลูกชายรับงานพรีเซนเตอร์และงานอื่นๆจึงตัดสินใจซื้อทองให้คุณแม่พลอยชิดจันโดยน้องชิโน่ช่วยมามีเลือกจี๊และต่างหูจนในที่สุดได้เซตหงที่มีความหมายเกี่ยวกับอายุมั่นขวัญยืนและมีคู่ครองที่ดีในราคา 17,900 บาทนอกจากนี้ยังเลือกเซตมังกรที่มีความหมายเกี่ยวกับพลังอำนาจวาสนาและบารมีเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อเคนหงซึ่งราคารวมทั้ง2เซต 38,800 บาททำเอาคุณแม่พลอยชิดจันถึงกับยิ้มไม่หุบพร้อมมอบของขวัญให้กับลูกชายคืนเป็นการหอมแก้มฟอดใหญ่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแถมลูกๆกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยเต้าฝึกทำอาหารผ่าน YouTube ให้หวานใจไฮโซไนลิ้มรสเต้าโชว์สกิลฝึกทำอาหารผ่าน YouTube ให้หวานใจไฮโซไนลิ้มรสเต้าฝึกทำอาหารสองโมเมนต์คู่รักน่ารักรักของนางเอกสาวณัฐพรเตมีรักฝึกทำอาหารผ่านทางช่อง YouTube โดยเชฟแพมพิชยาอุทาทำกับเมนูหัวปลาซอลมอนนึ่งซีอิ๊วหลังไฮโซไนและแต้วโพสต์ไอจีสตอรี่ช่วงระหว่างปรุงอาหารจนกระทั่งทำอาหารออกมาเสร็จสิ้นเป็นรูปเป็นร่างและแต่งหน้าจานอาหารได้อย่างน่าทานแต้วณัฐพรแจกความสุขแปลงโฉมเป็นซานที่สุดแซ่บมาพร้อมสเต็ปเบาๆแต่เซ็กซี่ดราม่าไม่หยุดแต้วณัฐพรถูกแซ่บพยายามเหมือนวุ้นเส้นแฟนเก่าประนายแต้วแจงแล้วหลังผู้จัดการติดโควิดเผยผลตรวจตัวเองแม่ไฮโซไนงานนี้เรียกว่าไฮโซไนคงจะได้ลิ้มรสอาหารจากฝีมือหวานใจที่ตั้งอกตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้อาหารที่รสชาติดีถ่ายรูปออกมาสวยอย่างที่ทุกคนเห็นตามรูปเรียกว่าเป็นการโชว์สกิลการเป็นแม่สีเรือนจากการอวดฝีมือเสน่ห์ปลายจวักที่ถูกใจหวานใจฝ่ายชายจนต้องโพสต์ลงไอจีสตอรี่ให้กำลังใจระหว่างการทำอาหารเลยทีเดียวครอบครัวสหวงศ์ทำบุญพร้อมหน้าในวันครบรอบ5ปีปอทฤษฎีจากไปตลอดการเชื่อว่าหลายคนยังคงจำได้ดีสำหรับพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีสหวงศ์ที่ต้องบอกเลยว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของเจ้าตัวแกก็กลับล้มป่วยลงด้วยไข้เลือดออกเมื่อช่วงปลายปี2558และเสียชีวิตในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนให้กับคนไทยทั้งประเทศมีประชาชนจำนวนมากร่วมไว้อาลัยการจากไปให้กับปอทฤษฎีสหวงศ์
และเมื่อวานนี้สาวโบแวนด้าน้องมะลิก็เตรียมพิธีทำบุญใหญ่ในวันครอบรอบ5ปีปอทฤษฎีจากไปโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าพรุ่งนี้ครบ5ปีแล้วปอติดเร็วจังพรุ่งนี้ก็ครบ5ปีแล้วนะรักตลอดไปและล่าสุดครอบครัวสหวงศ์ก็ได้ทำบุญพร้อมหน้าในวันครบรอบ5ปีปอทฤษฎีจากไปตลอดกาลซึ่งสาวโบวแวนด้าก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า5ปีแล้วและไม่ว่าจะอีกกี่ปีทุกอย่างยังเหมือนเดิมรักตลอดไปลูกโตและเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ต้องห่วงเด้อ5ปีและตลอดไปไม่ต้องห่วงเด้อสู้ต่ออยู่แววแววปอติด